ไปที่จังหวัดตราดนะครับเขาบอกว่าตำรวจเนี่ยไปรวบตัวชายคนหนึ่งเมาเหล้าเมาแล้วก็หิวแล้วก็เดินไปหาของไหว้เนี่ยที่ศาลเนี่ยมากินพอกินเสร็จปั๊บเนี่ยไปลักดาบของพระเจ้าตากเดินกวัดแกว่งไปทั่วบริเวณเลยก็เดือดร้อนตำรวจที่ครับแบบนี้ต้องตามรวบนี่นะฮะเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นตอนสายๆเมื่อวานนี้นะครับเจ้าที่ได้รับแจ้งบอกว่ามีคนเดินถือดาบของพระเจ้าตากสินมหาราชอยู่ในวัดกลางชัยมงคลอยู่ที่บางพระจังหวัดตราดเนี่ยฮะเดินถือออกไปไปกวัดแกว่งอยู่ข้างนอกว่าอย่างนั้นเขาก็เลยตำรวจก็ไปตรวจสอบฮะในที่เกิดเหตุพบพนักงานของร้านนวดแผนไทยเป็นคนโทรศัพท์แจ้งบอกว่าคนก่อเหตุขึ้นรถกระบะออกไปแล้วว่าอย่างนั้นตำรวจก็เลยติดตามไปฮะไปควบคุมตัวได้ที่บริเวณกลางสามแยกหน้าสำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดตราดตรวจสอบในรถกระบะนะฮะที่ท้ายรถเนี่ยพบดาบอยู่หนึ่งเล่มเป็นดาบของศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจริงอยู่ที่วัดโยธานิมิตเนี่ยผู้ก่อเหตุมาทราบชื่อว่านายมนัสอายุ46ปีอยู่ในสภาพเมาฮะไออีกแล้วครับเนี่ยเมานะนายมนัสผู้ก่อเหตุบอกว่าหลังจากที่กินเหล้าเสร็จเกิดหิวข้าวแล้วก็เดินไปที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวัดโยธานิมิตเนี่ยเพื่อหาของไหว้กินว่าอย่างนั้นแล้วก็หันไปเห็นดาบของพระเจ้าตากสินอยู่ที่บันไดหยิบออกมาเดินกลับออกมาหาเพื่อนที่วัดกลางชัยมงคลหลังจากนั้นก็กำลังจะออกไปทำงานก็ขอติดรถไปด้วยขอติดรถเพื่อนไปด้วยว่าอย่างนั้นเธอเพื่อนโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วก็ถูกตำรวจเนี่ยจับได้กลางสามแยกเลยอ้าวเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยผู้ก่อเหตุฮะตัวเป็นมนุษย์สักทีหน่อยวะตกหน้ากระดานแล้วผมพอดีเลยหิวข้าวแล้วก็ผมหิวข้าวอยากจะไปกินของไหว้แต่ว่าพอดีเห็นมีดตกอยู่ผมก็เลยเก็บหมาแล้วได้กินของไหว้กันไม่ได้กินครับใช่ครับผมขณะคนขับรถกระบะซึ่งเป็นคนที่ให้ผู้ก่อเหตุนายมนัสเนี่ยขึ้นรถไปด้วยเนี่ยก็บอกว่าไม่รู้จักกับนายมนัสมาก่อนนะรู้แต่เพียงว่าเป็นเพื่อนของคนงานและมาขอทำงานด้วยเท่านั้นเบื้องต้นเอานะครับก็เอาตัวคุณมนัสเนี่ยขึ้นรถฟรีไปที่โรงพักนะแล้วก็เชิญคนขับรถกระบะไปสอบถามเพิ่มเติมถ้าผิดก็ค่อยว่ากันต่อไปค่ะขยับไปที่หนองคายค่ะชาวบ้านเขาไปเจอวัตถุต้องสงสัยอย่างหนึ่งดูไปดูมาต้องสงสัยที่ว่านี้มันมักจะเป็นระเบิดซะทุกทีเลยนะคะเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์นี้กันค่ะหยุดระเบิดเข้าที่กระบัง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 สามสามสองสองหนึ่งนี่หายสงสัยเลยพอได้ยินเสียงตู้มขึ้นมานะคะระเบิดแท้แน่นอนล่ะค่ะและภาพที่เห็นอยู่นี้คือเจ้าหน้าที่พอหลังจากได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านในตำบลค่ายบกหวานอำเภอเมืองหนองคายก็ต้องกันพื้นที่นะคะแล้วก็ส่งสัญญาณบอกเลยนะคะว่าเหมือนกำลังจะระเบิดแล้วอะค่ะคือต้องออกไปจากรัศมีแถวนั้นก่อนนะคะแล้วก็ตู้มขึ้นมาระเบิดที่เขาไปเจอเนี่ยเป็นชนิด M26 พร้อมใช้งานสลักใกล้จะหลุดออกจากตัวระเบิดคือพร้อมจะระเบิดได้ทุกเมื่อนะคะก็ต้องมีการเก็บกู้ด้วยความระมัดระวังกันชาวบ้านออกจากพื้นที่โดยทันทีนะคะทางด้านร้อยตำรวจเอกสุริยันหัวหน้าชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดบอกว่าระเบิดเนี่ยคือถึงแม้มันจะสภาพเก่าก็จริงแต่ถ้ามันมีการเสียดสีหรือมันอาจจะเกิดประกายไฟเนี่ยโอ้โหมันน่ากลัวนะคะแล้วรัศมีเนี่ยเป็นวงกว้างเลยนะถ้าเจอแบบนี้อย่าไปแกะอย่าไปจับอย่าไปต้องมาเลยค่ะแจ้งเจ้าหน้าที่โดยเร็วที่สุดแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่เลยเห็นเป็นภาพนี้นะคะทุกอย่างปลอดภัยชาวบ้านปลอดภัยนะก็มีการทำลายเป็นที่เรียบร้อยนะคะอันนี้ที่หนองคายค่ะ